สวัสดีครับคุณพี่น้องครับวันนี้ก็วันที่5มกราคม2565นะครับเดี๋ยวก็จะมาพามาเก็บไข่ในยามเช้ากันนะครับเอ้ยตรงที่แรกเลยมีไข่ไก่นี่ด้วยครับนี่มีไก่มาไข่ช่วยนะครับหลุมแรกนะครับดูนะครับฟองใหญ่นี่โอ้ดุนเลยเพิ่งหงอกเมื่อกี้นี้นะครับใบใหญ่ไหมดูนะครับเต็มมือเลยสองใบเอาหลุมนี้สี่ใบนะครับต้องคนชี้ดีครับไปต่อกันเลยต่อกันเลยไม่มีหรือเปล่านี่นี่ไงเห็นไหมทีแรกเหมือนไม่มีนะครับแต่นี้มันอยู่ตรงนี้นะครับเขาแอบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใครที่เป็นมือใหม่เลี้ยงเป็ดนะครับต้องคนหาดีๆนะครับควานหาเขาดีๆนะครับเมื่อกี้มาเหมือนไม่มีไข่เขาเอานี่กบไว้นะครับเป็นสัญชาตญาณเป็ดนะครับเขาจะไม่ไข่เลียลาดนะครับถ้ามีที่ไข่เป็ดอีเหลียงเนี่ยนะครับขอเก็บไข่นะครับหืมนี่สองอุ่นๆเลยนี่ไหมเช็คขอเก็บไข่หน่อยครับหืมดูนะครับแหวกออกแหวกออกแหวกออกอันนี้ได้5นะครับนะครับโอ้ยฟอกเดี๋ยววันนี้จะวางระบบน้ำใหม่ด้วยนะครับจะทำเป็นระบบอัตโนมัติให้ไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่าโอ้โห
ันได้17ตัวเดี๋ยววันนี้ก็จะไปปล่อยเล่นน้ำเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้จะนำไปปล่อยเล่นน้ำด้วยนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่คือเป็นอี้เหลียงนะครับที่ผมเลี้ยงอยู่นะครับเดี๋ยวความวันนี้ก็น่าจะได้ไข่อยู่ที่น่าจะ40ฟองนี่นะครับเขาจะอี้เหลียงนะครับนี่กำลังจะมาไข่อีกนะครับโอเคนะครับเสียงตอกแตกตอกแตกตอกแตกเดี๋ยวเราจะมาปล่อยไก่ไก่แจ้กันเลยไปด้วยนะครับดูไข่นี่ผมก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยอยู่ดีมันก็หยุดไข่ไปเลยไก่ตอกนี่ก็ไปแอบไข่ที่ไหนหรือเปล่านะครับที่เรียกไข่ได้วันละ 4-5 ฟองพอได้ขายไข่เชื้อเขาหน่อยพอได้ขายไข่เชื้อเขาหน่อยหายเลยไม่ได้ขายจ้อยนะครับวันนี้ผมก็เลี้ยงไว้นะครับซื้อมาซื้อลูกมาตัวละ50บาทจะมันจะมาพอขายไม่ขายจ่อยโอเคครับผมสวัสดีครับตอนนี้